ับงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2015อีกหนึ่งความโดดเด่นที่เรียกว่าดึงดูดให้ผู้ชมเข้ามาร่วมงานนั่นก็คือสาวๆเหล่าบรรดานางฟ้าพิตตี้งานนี้บอกได้เลยว่ามีสาวๆสวยๆเซ็กซี่หน้าหลงไหลค่ายรถต่างๆได้รวบรวมสาวๆพิตตี้ที่สุดฮอตที่ชวนกันมาให้หนุ่มๆได้ยนชมกันในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2015ซึ่งสร้างสีสันให้กับงานในครั้งนี้บอกได้เลยว่าหนุ่มๆที่มาในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งนี้ได้ความฟินแน่นอนเลยทีเดียวงานมหกรรมยานยนต์ครั้งยิ่งใหญ่สำหรับปลายปีระดับประเทศมอเตอร์เอ็กซ์โป2015ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนั้นเรียกได้ว่าได้กระแสตอบรับกลับมาที่ดีมากๆและกระแสมาแรงอย่างต่อเนื่องค่ายรถยนต์และมอเตอร์ไซค์แต่ละค่ายก็ได้นำเอารถยนต์รุ่นใหม่ๆและพิตตี้สาวๆสวยๆมายืนอวดโฉมประกบรถคู่ใจสาวๆแต่ละคนยังได้นำความเซ็กซี่มาประชันกันแบบสุดๆจนทำให้หนุ่มๆที่มาในงานหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเลยทีเดียวคำถามที่ยังต้องการคำตอบก็คือถ้าเซ็กซ์และความงามไม่สามารถช่วยขายสินค้าได้เสมอไปทำไมยังแพร่หลายในการตลาดและการโฆษณาอยู่ล่ะการทดลองสแกนสมองของเราช่วยไขความลับในเรื่องนี้ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การโฆษณาและคำตอบที่เกี่ยวข้องกับเซลล์กระจกเงาอีกเช่นเคยเวลาที่เราเห็นคนหนุ่มสาวหน้าตาดีนุ่งน้อยห่มน้อยเซลล์กระจกเงาจะทำให้เราจินตนาการว่าตัวเองก็สามารถดูเท่มีเสน่ห์และเป็นที่หมายปองแบบนั้นได้นั่นก็เป็นจริงสำหรับแรงดึงดูดทางเพศเช่นกันและนี่เป็นผลพวงมาจากความจริงใจข้อหนึ่งที่สามารถย้ำเตือนอยู่เสมอว่านั่นคือเซ็กซ์ในการโฆษณาเป็นเรื่องของการเติมเต็มความหวังและการปลูกฝังความฝันลงในสมองของผู้บริโภคดังนั้นเชื่อได้ว่าอนาคตอันใกล้เราจะเห็นเซ็กซ์ในการโฆษณามากขึ้นเรื่อยๆทั่วทุกมุมโลกมีหนำซ้ำมันจะยิ่งล่อแหลมสุดโต่งและไม่เกรงสายตาใครมากขึ้นเรื่อยๆพูดง่ายๆก็คือเซ็กส์ในการโฆษณาจะเข้าไปอยู่ในเงามืดในอนาคตโฆษณาที่มีเรื่องเซ็กส์จะแยบยลและไม่จงแจ้งเท่าในปัจจุบันมันจะมาหลอกให้เราอยากแล้วจากไปจะยั่วเย้าแต่ไม่สานต่อจะหยอดให้คิดแล้วปล่อยให้จินตนาการของเราเข้ามาเติมเต็มพูดง่ายๆก็คือในอนาคตเซ็กส์ในการโฆษณาจะมีเป้าหมายเพื่อสะกิดความคิดของผู้บริโภคให้เตลิดไปไกล